สวัสดีค่ะสำหรับบทที่1หลักการตลาดเบื้องต้นของผลผลิตสดและแปรรูปจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น4ตอนคือตอนที่ 1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการตลาดตอนที่ 1.2 การวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดตอนที่ 1.3 การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคตอนที่ 1.4 การเลือกตลาดเป้าหมายตอนที่ 1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการตลาดประกอบด้วยเรื่องที่ 1.1.1 ความหมายตลาดและการตลาดเรื่องที่ 1.1.2 แนวความคิดทางการตลาดเรื่องที่ 1.1.3 รูปแบบตลาดตอนที่ 1.2 การวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดประกอบด้วยเรื่องที่ 1.2.1 ปัจจัยภายนอกเรื่องที่ 1.2.2 ปัจจัยภายในเรื่องที่ 1.2.3 กลยุทธ์การตลาดตอนที่ 1.3 การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคประกอบด้วยเรื่องที่ 1.3.1 ประโยชน์ของการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเรื่องที่ 1.3.2 องค์ประกอบของผู้บริโภคที่จะเลือกเป็นตลาดเป้าหมายเรื่องที่ 1.3.3 ประเภทของผู้บริโภคเรื่องที่ 1.3.4 ตัวอย่างการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและตอนที่ 1.4การเลือกตลาดเป้าหมายประกอบด้วยเรื่องที่ 1.4.1 การแบ่งส่วนตลาดเรื่องที่ 1.4.2 การเลือกตลาดเป้าหมายเรื่องที่ 1.4.3 การกำหนดตำแหน่งสินค้าบทที่1หลักการตลาดเบื้องต้นผลิตสดและการแปรรูปตอนที่ 1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการตลาดความหมายตลาดและการตลาดตลาดหมายถึงสถานที่ที่มีอนาบริเวณชัดเจนหรืออาจไม่มีอนาบริเวณปรากฏชัดเจนหรืออาจเป็นสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งที่เอื้ออำนวยให้บุคคลหรือกลุ่มหรือองค์กรสถาบันต่างๆสามารถนำสินค้าหรือบริการมาแลกเปลี่ยนกันหรือทำการซื้อขายกันทั้งในลักษณะพบหน้ากันโดยตรงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายหรืออาจจะไม่เคยพบหน้ากันโดยตรงแต่ก็สามารถทำการซื้อขายตกลงกันได้เช่นเดียวกันกับที่ได้มีโอกาสพบปะกันโดยตรงและการซื้อขายที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นจากความพึงพอใจที่จะกระทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยกันทั้งผู้ซื้อและผู้ขายการตลาดหมายถึงกิจกรรมทั้งหมดในการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือบริการจากจุดกำเนิดไปตามกระแสความต้องการของตลาดจนกระทั่งถึงมือผู้บริโภคคนสุดท้ายกิจกรรมที่เกี่ยวข้องคือกระบวนการการวางแผนและบริหารในด้านแนวความคิดการกำหนดราคาการส่งเสริมการตลาดการจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการการบรรจุหีบห่อการขนส่งการบริการด้านการเงินเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการซึ่งทำให้ผู้บริโภคได้รับความสุขความพอใจและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรแนวความคิดทางการตลาดคือการที่องค์การใช้ความพยายามเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพื่อมุ่งให้เกิดยอดขายและกำไรในที่สุดโดยได้มีการยึดถือและปฏิบัติตามแนวคิดดังนี้ 1. แนวความคิดด้านการผลิตมีลักษณะดังนี้ผู้บริโภคมีความสนใจในสินค้าและราคาของสินค้าที่เสนอขายที่เป็นธรรมและถูกเป็นพิเศษผู้บริโภคไม่เห็นความสำคัญของราคาที่แตกต่างกันสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละระดับของบริษัทต่างๆพยายามลดต้นทุนให้ต่ำเพื่อดึงดูดและจูงใจผู้บริโภคในด้านราคารักษาคุณภาพและปรับปรุงการผลิตให้ดีขึ้นเรื่อยๆรวมทั้งการจัดจำหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 2. แนวความคิดด้านผลิตภัณฑ์มีลักษณะดังนี้ผู้บริโภคให้ความสนใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นอันดับแรกผู้บริโภครู้คุณภาพและลักษณะที่แตกต่างกันของสินค้ายี่ห้อต่างๆที่แข่งขันกันในตลาดผู้บริโภคเลือกสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งจากสินค้าที่แข่งขันกันโดยยึดหลักว่าได้รับผลตอบแทนในด้านคุณภาพสูงสุดจากเงินที่จ่ายไปงานขององค์กรก็คือความพยายามรักษาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นเรื่อยๆเพื่อดึงดูดและจูงใจผู้บริโภค 3. แนวความคิดด้านการขายมีลักษณะดังนี้ผู้บริโภคโดยทั่วไปจะไม่ซื้อสินค้าเต็มที่ผู้ขายจึงสามารถจะกระตุ้นให้ซื้อเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆผู้บริโภคจะถูกชักจูงให้ซื้อสินค้าโดยผ่านเครื่องมือกระตุ้นการขายวิธีต่างๆเช่นการโฆษณาการประชาสัมพันธ์การใช้พนักงานขายที่มีความสามารถตลอดจนการจัดรายการส่งเสริมการขายลดแลกแจกแถมชิงโชคเป็นต้นงานหลักของบริษัทคือการจัดให้มีแผนกขายที่มีความสามารถดีเด่นเพื่อดึงดูดและชักจูงผู้บริโภคผู้บริโภคอาจซื้อซ้ำอีกเพราะมีความต้องการอยู่เรื่อยๆหรือถ้าไม่ซื้อซ้ำอีกก็ยังมีผู้บริโภครายอื่นที่ต้องการซื้อสินค้า 4. แนวความคิดด้านการตลาดมีลักษณะดังนี้
องค์กรตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ให้ความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกค้าที่ตั้งใจไว้โดยองค์กรจะต้องศึกษาความต้องการของผู้บริโภคเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ได้และต้องตระหนักถึงผู้บริโภคทุกคนที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานโดยเชื่อว่าการทำงานที่จะทำให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคจะเป็นสาเหตุให้ได้มาซึ่งชัยชนะด้วยความซื่อสัตย์ของบริษัทและการดำเนินธุรกิจให้เป็นที่นิยมในระยะยาวอันเป็นเป้าหมายขององค์กร 5. แนวความคิดด้านการตลาดเพื่อสังคมมีลักษณะดังนี้มีลักษณะเหมือนแนวความคิดที่มุ่งการตลาดคือต้องพิจารณาถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและพยายามสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ผู้บริโภคโดยให้ความสำคัญกับผลกระทบที่ดีต่อสังคมส่วนรวมและสภาพแวดล้อมซึ่งมีผลไปถึงตัวผู้บริโภคด้วยรูปแบบตลาด 1. ตลาดปัจจัยการผลิตคือตลาดที่ทำการซื้อขายปัจจัยที่จะนำไปใช้ทำการผลิตสินค้าหรือบริการต่างๆ 2. ตลาดสินค้าคือตลาดที่ทำการซื้อขายสินค้าหรือบริการซึ่งผู้ซื้อจะนำไปใช้ในการอุปโภคบริโภคโดยตรงเช่นตลาดสินค้าเกษตร 3. ตลาดการเงินเป็นแหล่งให้ผู้ผลิตซึ่งมีความต้องการเงินลงทุนได้กู้ยืมเงินไปลงทุนโดยตลาดการเงินแบ่งออกเป็นตลาดเงินเป็นศูนย์กลางการกู้ยืมเงินลงทุนระยะสั้นโดยมีระยะเวลาการชำระคืนไม่เกิน1ปีและตลาดทุนซึ่งเป็นศูนย์กลางการกู้ยืมเงินทุนระยะยาวโดยมีระยะเวลาการชำระคืนเกิน1ปีลักษณะตลาดสินค้าเกษตรในระบบส่งเสริมการเกษตร 1. ตลาดค้าส่งคือกิจกรรมต่างๆทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือบริการให้กับผู้ซื้อเพื่อขายต่อหรือเพื่อใช้ในธุรกิจทั้งนี้ไม่รวมผู้ผลิตเกษตรกรและพ่อค้าปลีกพ่อค้าส่งมี3ประเภทดังนี้ 1.1 ผู้ค้าส่งที่เป็นพ่อค้าคนกลางมีลักษณะเป็นธุรกิจอิสระที่ครอบครองกรรมสิทธิ์ในสินค้าที่ตนเองถือครองโดยตลาดค้าส่งประเภทนี้แบ่งเป็นประเภทแรกตลาดค้าส่งให้บริการเต็มที่มีสินค้าคงคลังให้ลูกค้ามีพนักงานขายประจำให้สินเชื่อส่งของให้และความช่วยเหลือด้านการบริหารประเภทที่2ตลาดค้าส่งให้บริการจำกัดโดยให้บริการบ้างต่อผู้ขายวัตถุดิบและต่อลูกค้าเช่นตลาดค้าส่งที่ขายเงินสดและต้องขนของไปเองเช่นลงผลไม้ลงสีเป็นต้นสหกรณ์ผู้ผลิตสมาชิกเกษตรกรเป็นเจ้าของทำการรวบรวมผลผลิตเกษตรขายในตลาดท้องถิ่นพยายามปรับปรุงคุณภาพสินค้าและการส่งเสริมตรายี่ห้อ 1.2 ตลาดค้าส่งประเภทในหน้าและตัวแทนมีลักษณะไม่ได้ถือครองกรรมสิทธิ์ในตัวสินค้าแต่มีหน้าที่หลักคืออำนวยความสะดวกในการซื้อและขายโดยรับค่าคอมมิชชั่นจากราคาขายเช่นโบรกเกอร์มันฝรั่งเกษตรกรผู้ผลิตมันฝรั่งไม่ได้ขายผลผลิตเองแต่ทำการเจรจาต่อรองในการขายให้กับโบรกเกอร์โดยโบรกเกอร์จะทำการขายให้ได้ราคาดีที่สุดหักค่าคอมมิชชั่นรวมทั้งค่าใช้จ่ายไว้แล้วจึงส่งเงินที่เหลือให้กับเกษตรกรผู้ผลิต 1.3 พ่อค้าส่งอื่นๆเช่นผู้รวบรวมสินค้าเกษตร 2. ตลาดค้าปลีกคือกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือบริการโดยตรงไปสู่ผู้บริโภคคนสุดท้ายเพื่อใช้เองและไม่ใช้ในธุรกิจมี2ประเภทดังนี้ 2.1 ตลาดสดหมายถึงสถานที่ซึ่งจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ผักผลไม้หรืออาหารอันมีสภาพของสดประกอบหรือปรุงแล้วหรือของเสียง่ายรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้ให้ผู้ค้าเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจำหรือชั่วคราวหรือตามวันที่กำหนด 2.2 ห้างสรรพสินค้าต่างๆซึ่งในปัจจุบันผู้บริโภคจับจ่ายสินค้าและบริการตามห้างสรรพสินค้ามากมายหลายประเภทเช่นซูเปอร์มาร์เก็ตเช่น Tesco Lotus ตลาดท็อปลิมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นต้น Convenience Store หรือร้านสะดวกซื้อเช่น 7-Eleven Family Mart CP Fresh Mart เป็นต้นซูเปอร์สโตร์โดยเฉลี่ยมักจะมีพื้นที่ 35,000 ตารางฟุตเช่น Tesco Lotus Big C สยามแมคโครเป็นต้น 3. ตลาดตามข้อตกลงเป็นตลาดที่เกษตรกรกับพ่อค้าหรือบริษัทมีการตกลงทำสัญญาซื้อขายกันก่อนเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้าเกษตรและจะต้องมีการรับซื้อสินค้ากันจริงเช่นเกษตรกรแปลงใหญ่กะหล่ำปีอำเภอพบพระจังหวัดตากทำสัญญาข้อตกลงซื้อขายกะหล่ำปีกับบริษัท Food Passion จำกัดหรือ BBQ Plaza เป็นต้น 4. ตลาดออนไลน์ปัจจุบันการทำตลาดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้รวดเร็วและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทั่วโลกหรือเฉพาะเจาะจงตามความต้องการของลูกค้าการทำตลาดออนไลน์จะประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องพนักงานขายการโฆษณาการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อและทำให้ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นตลอดเวลาผ
ผู้ขายจึงต้องศึกษาเรื่องของสินค้าและกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อให้การเลือกใช้ประเภทของสื่อมีประสิทธิภาพข้อดีของการทำการตลาดออนไลน์ 1. ปัจจุบันได้รับความสนใจจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นจำนวนมาก 2. ราคาของการตลาดออนไลน์มีต้นทุนต่ำกว่าการตลาดการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์แบบอื่น 3. การตลาดออนไลน์ช่วยเจ้าของกิจการประหยัดงบและค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานขาย 4. การตลาดออนไลน์สามารถทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงสามารถปรับเปลี่ยนโปรโมชั่นใหม่ๆได้ตลอดเวลาข้อเสียของตลาดออนไลน์ 1. การตลาดออนไลน์มีการแข่งขันสูงเนื่องจากมีต้นทุนต่ำ 2. การที่จะทำให้กิจการเป็นที่รู้จักต้องมีคอนเน็กชันมากเพื่อการโฆษณาให้คนรู้จักมากขึ้นอย่างรวดเร็ว 3. การสร้างความน่าเชื่อถือจากผู้บริโภคให้ร้านค้าต้องอาศัยเวลารวมถึงรีวิวจากลูกค้าที่เป็นส่วนสำคัญเพราะการขายสินค้าอินเทอร์เน็ตลูกค้าไม่เห็นสินค้าจริงปัจจุบันตลาดออนไลน์กำลังเป็นที่นิยมไปทั่วโลกเนื่องจากเป็นยุคของสื่อดิจิทัลและไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านอีกทั้งยังสะดวกสบายและรวดเร็วโดยตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์สามารถทำการตลาดผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ต่างๆได้เช่นแอปพลิเคชัน LINE Facebook Shopee Lazada เป็นต้น 5. ตลาดส่งออกประเทศไทยมักพบว่าสินค้าทางการเกษตรเกินอุปทานของตลาดในประเทศอยู่เสมอการส่งออกจึงเหมือนเป็นการลดปริมาณสินค้าที่เกินความต้องการของตลาดในประเทศลงปัจจัยที่สนับสนุนการส่งออกได้แก่การขยายตัวของเศรษฐกิจและการค้าของตลาดสำคัญเช่นสหรัฐญี่ปุ่นและประเทศในแถบเอเชียและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการดำเนินการนอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่ส่งผลให้การส่งออกในช่วงที่ผ่านมาเติบโตอย่างเด่นชัดอาทิการเดินทางไปเจาะและขยายตลาดของผู้แทนระดับสูงของภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนในตลาดใหม่เช่นจีนอินเดียประเทศเพื่อนบ้านและตะวันออกกลางรวมถึงการดำเนินการเจรจาทวิภาคีเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าและจัดทำข้อตกลงเขตค้าเสรีกับประเทศต่างๆเช่นจีนอินเดียบาเรนออสเตรเลียญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาเป็นต้นตอนที่ 1.2 การวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดเรื่องที่ 1.2.1 ปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้มีอิทธิพลต่อการบรรลุเป้าหมายของกิจการประกอบด้วย 1. ผู้ขายวัตถุดิบวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการผลิตโดยปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมจะต้องคำนึงถึงราคาคุณภาพของปัจจัยการผลิตและความสามารถในการจัดหาปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องเช่นบริษัทแปรรูปมะเขือเทศต้องมองหาเกษตรกรที่สามารถผลิตมะเขือเทศที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเพื่อใช้ในการแปรรูป 2. คนกลางทางการตลาดเป็นสถาบันที่ช่วยขายส่งเสริมและจำแนกจ่ายแจกผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้ตัวกลางประกอบด้วยคนกลางธุรกิจช่วยกระจายตัวสินค้าธุรกิจอำนวยความสะดวกทางการตลาดและตัวแทนคนกลางและธุรกิจการเงินเช่นผู้รวบรวมผลผลิตธุรกิจด้านโลจิสติกส์เป็นต้น 3. ลูกค้าหรือตลาดหมายถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีความจำเป็นและความต้องการผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีอำนาจซื้อและมีความตั้งใจที่จะซื้อด้วยตลาดเป้าหมายอาจเป็น1ตลาดหรือหลายตลาดในตลาด5ประเภทต่อไปนี้ตลาดผู้บริโภคตลาดอุตสาหกรรมตลาดผู้ขายต่อหรือตลาดคนกลางตลาดรัฐบาลและตลาดต่างประเทศ 4. คู่แข่งขันต้องวิเคราะห์ว่าใครคือคู่แข่งขันจุดแข็งจุดอ่อนของคู่แข่งขันเป็นอย่างไรรวมทั้งหาวิธีการที่จะชนะคู่แข่งขันให้ได้ 5. กลุ่มสาธารณะหมายถึงกลุ่มชนหรือหน่วยงานในท้องที่ที่มีอิทธิพลต่อการทำงานของธุรกิจตัวอย่างเช่นหน่วยงานรัฐบาลสามารถให้ความสะดวกแก่องค์กรหน่วยงานที่ทำหน้าที่ควบคุมได้แก่กระทรวงพาณิชย์กระทรวงแรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตั้งราคาการโฆษณาการกำหนดแบบผลิตภัณฑ์และวิธีการขายต่างๆรวมทั้งทำหน้าที่ในการกำหนดกฎระเบียบหรือข้อห้ามต่างๆเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและทำคุณภาพของสินค้าดีขึ้นสื่อมวลชนต่างๆเช่นหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ทำให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนเรื่องที่ 1.2.2 ปัจจัยภายในปัจจัยภายในเป็นปัจจัยที่อยู่ภายในกิจการและกิจการสามารถทำการออกแบบหรือควบคุมได้เรียกว่าปัจจัยที่ควบคุมได้ประกอบด้วย 1. กลยุทธ์การตลาดเป็นการวางแผนปฏิบัติงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายทางธุรกิจที่วางไว้หรือเทคนิคขององค์กรธุรกิจในการทำให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายตัดสินใจเข้ามาเป็นลูกค้าซื้อสินค้าหรือบริการของกิจการและเกิดความประทับใจในสินค้านั้นๆจนกลายเป็นลูกค้าประจำเช่นกลยุทธ์ Business Model Canvas หรือเรียกสั้นๆว่า BMC 2. การผลิตเป็นกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตตั้งแต่วัตถุดิบเครื่องมือเครื่องจักรกระบวนการแปรสภาพประสิทธิภาพในการผลิตธุรกิจจำเป็นต้องมีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพหรือมีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิต
เพื่อได้ผลผลิตที่เพียงพอและตรงความต้องการของผู้บริโภค 3. การเงินเป็นการบริหารด้านการเงินจำนวนเงินลงทุนแหล่งที่มาของเงินทุนฐานะทางการเงินตลอดจนนโยบายด้านการเงินของกิจการ 4. ทรัพยากรบุคคลหมายถึงบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ให้กับกิจการตามโครงสร้างซึ่งอาจแบ่งเป็นฝ่ายต่างๆและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 5. การวิจัยและพัฒนาเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์และประมวลผลสำหรับการพัฒนาปรับปรุงกิจการหรือดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคเรื่องที่ 1.2.3 กลยุทธ์การตลาดกลยุทธ์การตลาดคือการวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายทางธุรกิจที่วางไว้ซึ่งก็คือกำไรที่ตั้งเป้าไว้นั่นเองหรือจะกล่าวง่ายๆก็คือเทคนิคขององค์กรธุรกิจในการทำให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายตัดสินใจเข้ามาเป็นลูกค้าซื้อสินค้าหรือบริการของกิจการและเกิดความประทับใจในสินค้านั้นๆจนกลายเป็นลูกค้าประจำซึ่งกลยุทธ์ทางการตลาดมีใช้กันหลากหลายในที่จะกล่าวถึงกลยุทธ์การตลาด 4P ซึ่งประกอบด้วย 1. ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยแรกที่แสดงว่ากิจการพร้อมจะทำธุรกิจได้โดยจะต้องมีสิ่งที่จะเสนอขายอาจจะเป็นสินค้าที่มีตัวตนบริการความคิดโดยเน้นถึงการสร้างความพอใจให้แก่ผู้บริโภคและสนองความต้องการของผู้บริโภคเป็นสำคัญบ่อยครั้งที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าโดยคำนึงถึงตัวบรรจุภัณฑ์มากกว่าตัวสินค้าซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาจำหน่ายในตลาดจะต้องมีการกำหนดตาสินค้าและเครื่องหมายการค้าเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นของผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งอย่างชัดเจนเพื่อให้บริโภคเกิดการจดจำตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นในครั้งต่อไป 2. การจัดจำหน่ายการจัดจำหน่ายแบ่งกิจกรรมออกเป็น2 ส่วนคือช่องทางการจำหน่ายสินค้าเน้นการศึกษาถึงชนิดของช่องทางการจำหน่ายว่าจะใช้วิธีการขายสินค้าให้กับผู้บริโภคโดยตรงหรือการขายสินค้าผ่านสถาบันคนกลางต่างๆอีกทั้งกิจกรรมการจัดจำหน่ายสินค้าคือการแจกจ่ายตัวสินค้าการกระจายสินค้าเข้าสู่ตัวผู้บริโภคการเลือกใช้วิธีการขนส่งที่เหมาะสมในการช่วยการแจกจ่ายสินค้าสื่อนอกจากนี้อีกขั้นตอนที่สำคัญคือการจัดเก็บรักษาสินค้าเพื่อรอการจำหน่ายให้ทันเวลาที่ผู้บริโภคต้องการ 3. การกำหนดราคาการกำหนดราคาที่เหมาะสมให้กับผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปเสนอขายก่อนที่จะกำหนดราคาสินค้าธุรกิจต้องมีเป้าหมายจะตั้งราคาเพื่อต้องการกำไรหรือเพื่อขยายส่วนถือครองตลาดหรือเพื่อเป้าหมายอย่างอื่นอีกทั้งต้องมีการใช้กลยุทธ์ในการตั้งราคาที่จะทำให้เกิดการยอมรับจากตลาดเป้าหมายและสู้กับคู่แข่งขันได้โดยจะต้องคำนึงถึงประเด็นต่างๆดังนี้คุณค่าที่รับรู้ในสายตาของลูกค้าซึ่งจะต้องพิจารณาว่าการยอมรับของลูกค้าในคุณค่าของผลิตภัณฑ์สูงกว่าราคาต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องการแข่งขันและปัจจัยอื่นๆ 4. การส่งเสริมการตลาดเป็นการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการติดต่อสื่อสารไปยังตลาดเป้าหมายโดยมีเครื่องมือที่สำคัญ4ชนิดที่เรียกว่าส่วนผสมของการส่งเสริมการตลาดได้แก่การขายโดยใช้พนักงานเป็นการเสนอขายสินค้าแบบเผชิญหน้ากันพนักงานขายต้องเข้าพบปากกับผู้ซื้อโดยตรงเพื่อเสนอขายสินค้าการส่งเสริมการตลาดโดยวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดแต่เสียค่าใช้จ่ายสูงการโฆษณาเป็นรูปแบบของการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมการตลาดโดยมิได้อาศัยตัวบุคคลในการนำเสนอหรือช่วยในการขายแต่เป็นการใช้สื่อโฆษณาประเภทต่างเช่นโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์นิตยสารป้ายโฆษณาอินเทอร์เน็ตสื่อโฆษณาเหล่านี้จะสามารถเข้าถึงผู้บริโภคเป็นกลุ่มใหญ่เหมาะสำหรับสินค้าที่ต้องการจะกระจายตลาดกว้างการส่งเสริมการขายเป็นการกระตุ้นผู้บริโภคให้เกิดความต้องการในตัวสินค้าจัดทำในรูปของการแสดงสินค้าการแจกของตัวอย่างแจกคูปองของแถมการใช้สแตมป์เพื่อแลกสินค้าและการชิงโชคแจกรางวัลต่างๆเป็นต้นการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันธุรกิจมักสนใจภาพพจน์ของกิจการธุรกิจได้ใช้เงินจำนวนมากเพื่อสร้างชื่อเสียงและภาพพจน์โดยไม่ได้เน้นที่การแสวงหากำไรเพียงอย่างเดียวแต่เน้นที่วัตถุประสงค์ของการให้บริการแก่สังคมด้วยยกตัวอย่างของบริษัทบุญรอดเบเวอรี่จำกัดเป็นกิจการขายเบียร์ซึ่งมีส่วนในการเสนอสิ่งที่เป็นพิษภัยต่อประชาชนจึงพยายามทำป้ายโฆษณาเพื่อเสริมสร้างภาพพจน์ด้วยการเสนอเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเป็นการชดเชยเบี่ยงเบนความรู้สึกต่อต้านของสังคมหากกลุ่มผู้บริโภคไม่พอใจและไม่ต้องการซื้อสินค้าและบริการของผู้ผลิตย่อมเป็นสาเหตุที่จำกัดการเจริญเติบโตของธุรกิจได้กระบวนการเป็นการสร้างสรรค์และการส่งมอบส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยอาศัยกระบวนการที่วางแผนมาเป็นอย่างดีกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับการบริการคือเวลาและประสิทธิภาพในการบริการดังนั้นกระบวนการบริการที่ดีจึงควรมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการส่งมอบรวมถึงต้องง่ายต่อการปฏิบัติการเพื่อที่พนักงานจะได้ไม่เกิดความสับสนทำงานได้อย่างถูกต้องและมีแบบแผนเดียวกัน
และงานที่ได้ต้องดีมีประสิทธิภาพและคุณภาพดังนั้นการที่กิจการใดๆจะประสบความสำเร็จได้จะต้องมีมากกว่ากลยุทธ์ทางการตลาดเพราะสิ่งเดียวไม่อาจจะเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จได้แต่จะต้องมีการบริหารที่ดีมีความเป็นผู้นำที่ดีที่สามารถส่งต่อสิ่งต่างๆแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ DOAE E-Learning สนับสนุนให้ทุกเวลาของคุณเป็นเวลาแห่งการเรียนรู้